แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีมีบางช่วงบางตอนที่ภาษาข่าวบอกว่านายกยั่วนะฮะก็คือค่อนข้างมีอารมณ์ทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่แถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกระบุไม่พอใจสื่อมวลชนไปนำภาพตอนที่พลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการช่วยนายกถอดรองเท้าคือเรื่องวันนี้มันมีที่มาที่ไปครับก็คือเป็นบูธที่แสดงแล้วมีฟุตสแกนเนอร์หรือว่าเครื่องสแกนรูปเท้าวัดขนาดเท้าเป็นโมเดลวัดขนาดแผ่นยางนี่แหละครับแล้วตามภาพที่เห็นนะครับปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยศึกษาก็นายกระบุว่าก็เป็นพี่เป็นน้องกันรู้จักกันไปช่วยนายกถอดรองเท้าแล้วภาพก็ถูกเผยแพร่ออกไปนายกก็ไม่พอใจครับพูดถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยบอกว่ากรณีที่พลเอกสุรเชษฐ์ช่วยถอดรองเท้าก็เป็นพี่เป็นน้องกันขอโทษสังคมด้วยถ้าเห็นว่ามันไม่เหมาะสมทำให้หลายฝ่ายไม่สบายใจยืนยันนายกไม่เคยไปดูถูกใครครับดีครับก็เมื่อกี้ก็ต้องขอโทษนะที่ทำให้น้องๆไม่สบายใจนะที่ให้รุ่นน้องผมก็ถอดรองเท้าให้ผมวัดตัววัดเมื่อกี้นะเจตนารมณ์ผมไม่ได้มีอะไรแต่คนที่ส่งภาพออกไปนะผมอยากจะบอกว่าจิตใจมันต่ำใครไม่รู้ล่ะเฮ้ว่าจะไม่โมโหผมไม่เคยดูถูกคนนะแต่มันเป็นเรื่องของความผูกพันซึ่งเขาก็มีน้ำใจกับผมก็แค่นั้นเองแต่มาจะไม่สมควรไม่กูยิดแต่กูยิดไอ้ถ่ายรูปรองเท้าผมเมื่อกี้เนี่ยใครถ่ายเอาไว้เมื่อกี้ไม่ต้องมาใครไปทำมันไม่รู้เรื่องไอ้ในนี้แหละมันจะมาใครถ่ายวะอ่ะก็แล้วพวกใครล่ะสื่อคนละพวกอ่ะไม่ใช่สื่อไม่ใช่พวกเธออ่ะหรือเธอคนละสื่ออีกก็เธอก็ไปบอกที่เรื่องอะไรมันสมควรไม่สมควรเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องของผมเรื่องภายในของผมพี่น้องของผมแยกแยะให้ออกหน่อยจะมาบอกนายกรัฐมนตรีต้องอย่างก็อย่างนี้ครับนายกก็ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายจากสื่อมวลชนนี่แหละนะครับที่มีการเผยแพร่ออกไปคือนายกโมโหจริงๆมาแล้วก็เริ่มการแถลงข่าวที่โพเดียมพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยเป็นเรื่องแรกใช่ค่ะไม่รอให้นักข่าวถามเลยนะคะมาถึงคว้าไมค์พูดเลยแต่วันนี้นักข่าวก็ได้ถามนายกเยอะไปพอสมควรนะคะมากกว่า4คำถามตามปกติเพราะเดี๋ยวจะไม่เจอท่านหลายวันนะคะต้องเดินทางไปต่างประเทศ